เพราะว่ามันเป็นเกมพวกสันทนาการใช่ไหมก็จะแบ่งกันคือว่าจะมีพวกที่ว่าทำแอปแล้วก็พวกทำนวัตกรรมพวกทำสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นหุ่นยนต์อะไรพวกนี้ของเราก็จะจัดอยู่ในสันทนาการแล้วก็พวกนี้คือจะเป็นคล้ายๆเกมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดครับพวกการวางแผนเพราะว่าจะมีนักศึกษาหรือว่านักเรียนที่เข้ามาลองเล่นดูก็คนที่เล่นได้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่วางแผนก่อนไม่ใช่คนที่เริ่มเล่นเลยส่วนใหญ่เขาจะยืนเขาจะมองก่อนว่าเลื่อนตัวนี้แล้วตัวอื่นจะไปอยู่ตรงไหนมาแล้วบรรยากาศวันที่ไปจัดก็ผลงานมีพันกว่าผลงานก็มีแต่ผลงานที่น่าชื่นชมครับสิ่งประดิษฐ์ก็พวกมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ครับที่ไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีหุ่นยนต์ที่สำรวจชนรับประทานอะไรพวกนี้ก็ได้เปิดหูเปิดตาก็ได้มีโอกาสก็มีพี่ๆเข้ามาสอบถามขอคำปรึกษาผมบ้างอะไรแบบนี้มีอาจารย์มอต่างๆที่มาขอคำปรึกษาก็มีบ้างเปิดทูเปิดตาเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วได้ไปโชว์ผลงานครับเกมนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีการจัดก็อาจจะจัดอยู่ในเกมเบสนะครับเกมอาจจะเป็นเกมสำหรับเด็กแต่ว่าจริงๆแล้วเกมนี้เล่นได้ทุกเพศทุกวัยครับเพราะว่าคนแก่ๆก็อาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วครับน่าจะเล่นได้ครับก็ฝึกกระบวนการคิดการวางแผนครับอย่างแรกเลยเรื่องภาษาเรื่องการเขียนจาว่าแล้วก็การสร้างแอปที่เป็นลงไปใน Android นะครับก็ได้เรียนรู้เรื่องตัวที่นำมาใช้โปรแกรมแล้วก็ตัวใช้ทดสอบแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาแก้ข้อผิดพลาดต่างๆแล้วก็นำความรู้ที่ถนัดเรื่องออกแบบมาเสริมในตัวแอปนะครับก็ได้ความรู้อาจจะเขียนจะว่าได้ดีกว่าเดิมครับอุปสรรคที่เกิดขึ้นก็มีพวกปัญหาที่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงรู้จะเขียนยังไงก็ศึกษาค้นคว้าหาในอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาตรงไหนที่ว่าติดหรือว่าหาไม่เจอก็จะถามอาจารย์ครับที่ปรึกษาเช่นการส่งค่าคะแนนไปอีกหน้าหนึ่งสมมุติว่าเราเล่นจบเกมใช่ไหมครับเราจะส่งคะแนนไปอีกหน้าหนึ่งเพื่อจะบันทึกข้อมูลครับตรงนั้นยังติดอยู่ก็เลยปรึกษาอาจารย์ครับลองทำดูครับลองทำดูก็โอเคครับพัฒนาให้ตอนนี้ยังไม่ออนไลน์ครับก็พัฒนาต่อไปให้ออนไลน์ก็คือจะมีการบันทึกข้อมูลยูสเซอร์นะครับผู้เล่นโดยการบันทึกข้อมูลจาก Facebook นะใช้ API ของ Facebook เข้ามาล็อกอินแล้วก็มีการจัดแรงกิ้งคือจะเอาโปรไฟล์จาก Facebook ก็คือรูปภาพแล้วก็ชื่อของยูสเซอร์คนนั้นมาจัดอันดับแล้วก็บันทึกรองฐานข้อมูลนะเกมนี้หลักการก็คือสามารถไปพัฒนาเป็นเกมต่อจิ๊กซอได้ครับโดยการที่ว่าอาจจะเพิ่มรูปขึ้นมาหรือว่าจะเปลี่ยนจากรูปตัวเลขทั้งหมดนี้เปลี่ยนเป็นรูปจิ๊กซอแล้วก็เอามาตัดให้เป็น8ตัวแล้วก็ใช้เหลี่ยมครับทำได้เหมือนกัน